สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านจากเหตุระเบิดภายในตลาดสดรถไฟพิมลชัยเทศบาลนครยะลาในช่วงที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำลังใจดอกไม้และสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้สร้างความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงห่วงใยอย่างหาที่สุดมิได้นะครับในการนี้ผมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บและขอประณามการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมในครั้งนี้ด้วยผมได้กำชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่ให้ฝ่ายความมั่นคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะนำไปใช้ในการติดตามจับกุมตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วก็ทราบว่ามีความคืบหน้าโดยลำดับนะครับกำลังสอบสวนขยายผลจากผู้ต้องสงสัยอยู่ทั้งนี้ผมขอให้เชื่อมั่นเจ้าที่ของเราว่าจะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อรักษาความสงบสุขของพี่น้องประชาชนให้กลับคืนมาโดยเร็วรวมทั้งขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาและแจ้งข้อมูลเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับให้มีการตรวจสอบกล้อง CCTV ทั้งหมดด้วยนะครับให้ใช้การได้ตลอดเวลาพี่น้องส่วนที่รักครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนในการยกย่องชื่นชมศิลปินแห่งชาติประจำปี2560ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาสำหรับนำความกราบบังคมทูลเพื่อจะขอพระราชทานพระบรมราชโองการให้ศิลปินแห่งชาติทั้ง17ท่านนี้ได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติและเข็มประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือผู้แทนพระองค์ตามที่จะทรงพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งในวันศิลปินแห่งชาติวันที่24กุมภาพันธ์ที่กำลังจะมาถึงนี้หรือวันอื่นแล้วแต่จะทรงพระนามโปรดเกล้านะครับทั้งนี้ก็นับว่าเป็นรางวัลสูงสุดในชีวิตสำหรับศิลปินที่มีคุณสมบัติและผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในสังคมไทยเพราะนอกจากจะเป็นผู้ที่มีความรักในอาชีพประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีมีความเป็นมืออาชีพแล้วก็ยังเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานจะลงชาติบ้านเมืองและเผยแพร่ความรู้ถ่ายทอดความสามารถซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์มรดกของชาติสู่คนรุ่นใหม่สืบสานต่อยอดสู่รุ่นต่อๆมาอีกด้วยขอให้ทุกคนได้ช่วยกันดูแลบุคคลที่มีชื่อเสียงมีความสามารถในอดีตด้วยนะครับเช่นดารานักแสดงผู้อาวุโสนักกีฬาท่านทั้งหลายเหล่านั้นอาจจะอายุมากแล้วบางคนไม่ค่อยแข็งแรงรายได้ไม่เพียงพอไม่มีคนดูแลก็ขอให้ทุกหน่วยงานเข้าไปช่วยดูแลด้วยนะครับสำหรับงานทัศนศิลป์อาทิจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมศิลปะการแสดงอาทิคีตศิลป์นาฏศิลป์และงานวรรณศิลป์นั้นนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่สำคัญที่สะท้อนถึงวิวัฒนาการความเจริญก้าวหน้าและประวัติศาสตร์อันคุณงามของชาติที่เป็นเจ้าของศิลปะเหล่านั้นเป็นสิ่งดีงามที่สืบทอดมาอย่างยาวนานอยู่คู่กับสังคมและประเทศชาติผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านกาลเวลาบางครั้งถูกหลอมรวมกับอารยธรรมสากลหรือชาติเดิมจนทำให้คนในชาติอาจจะหลงลืมกำพืชรากเหง้าของตนเองเพราะอาจจะไม่สนใจใส่ใจศึกษาให้ครบถ้วนถึงที่มาที่ไปก็เหมือนกับเราอ่านหนังสือแค่ตอนจบนะครับเร่งรีบอ่านผ่านไปไม่ประณีตทำให้ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุไม่เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์นะครับไม่รู้ว่ามันมีชีวิตจิตใจอย่างไรจิตวิญญาณอย่างไรในตัวหนังสือเหล่านั้นนะครับแล้วก็เลยเราก็เอาบางส่วนนั้นมาปฏิบัติตามอย่างผิดเพี้ยนนะครับโดยไม่รู้จริงอาจจะรวมความไปถึงในเรื่องของประชาธิปไตยเราด้วยนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่เพราะว่าถ้าประเทศไหนจัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนประชาชนเข้าไปทำหน้าที่ออกกฎหมายและบริหารประเทศแล้วเรียกได้ว่าเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนั้นมันใช่หรือไม่นะครับเสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนน้อยมันคืออะไรเรายึดเสียงส่วนใหญ่เป็นสรณะโดยไม่ค่อยสนใจเสียงส่วนน้อยเลยจะเรียกว่าประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้หรือไม่นะครับที่สำคัญอีกประการก็คือหน้าที่พลเมืองและการเคารพกฎหมายนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้ถึงระดับความเป็นประชาธิปไตยในสังคมนั้นๆว่ามีมากน้อยเพียงใดอย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนน้อยก็ต้องเคารพกฎหมายนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักครับวันนี้ก็อยากให้พวกเราทุกคนและสังคมโดยรวมได้ใช้สติทบทวนสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ว่าเรารู้อย่างลึกซึ้งถึงความเป็นไทยหรือไม่พร้อมที่จะหลอมรวมกับความเป็นสากลโดยที่ไม่หลงประเด็นประยุกต์ไม่เป็นจนเป็นเหตุให้มีแต่ความขัดแย้งเพราะต่างก็อ้างว่าตนรู้จริงและไม่ยอมฟังเหตุผลของคนอื่นบางครั้งรับแนวคิดวัฒนธรรมของคนอื่นมายึดถือปฏิบัติแม้จะทำได้แต่เพียงหลักการนะครับแต่หาก
ขัดกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของเราก็คงไม่สามารถจะประสบความสำเร็จเหมือนเขาได้นะครับจึงเป็นที่มาของคำว่าไทยนิยมของผมที่มอบให้กับสังคมไทยในวันนี้ไทยนิยมนั้นไม่ใช่การสร้างกระแสชาตินิยมเหมือนที่บางคนไม่เข้าใจสังคมของตนไม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วพยายามจะบิดเบือนความคิดของผมโดยไม่ศึกษาให้ดีนะครับเพราะชาตินิยมนั้นจะใช้ได้ดีสำหรับการป้องกันคุกคามภัยจากภายนอกประเทศหรือจากการทำสงครามหรือจากการที่จะเข้ามาครอบงำทางความคิดด้วยหลักคิดลัทธิของชาติอื่นชาตินิยมจึงมีความจำเป็นสำหรับสถานการณ์เหล่านั้นเพื่อจะสร้างสำนึกความรักชาติสำหรับสถานการณ์ของประเทศในวันนี้นั้นเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านเราต้องการการปฏิรูปที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยไม่ทิ้งหลักสากลนะครับผมขอย้ำนะครับเราไม่ต้องไปทิ้งหลักสากลนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของไทยนิยมที่ผมกำลังพูดถึงและไทยนิยมก็ไม่ใช่ประชานิยมเพราะประชานิยมเป็นการให้ในลักษณะที่เหมือนกับยัดเยียดทุกคนนะครับได้ไปพอใจบ้างไม่พอใจบ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เหมาะสมกับประชาชนด้วยการสร้างแนวคิดบริโภคนิยมที่พามาประชาชนชอบนะครับพอใจกลายเป็นว่าประชาธิปไตยที่กินได้นะครับเหมือนกับนโยบายของที่ผ่านมานะครับซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงอาจจะทำเพียงเพื่อต้องการความนิยมหรือต้องการคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งหลายอย่างทำไม่ได้ออกไม่ได้นะเพราะว่าทุกคนก็ต้องการคะแนนเสียงกันทั้งหมดมันเลยทำให้ปัญหาต่างๆมันพอกพูนมาถึงรัฐบาลมาถึงการใช้จ่ายของภาครัฐงบประมาณต่างๆนะครับซึ่งมันนับวันมันจะมีปัญหามากขึ้นนะเพราะนั้นเราถึงจะต้องมีการแยกแยะให้ชัดเจนนะครับว่าใครเดือดร้อนอะไรอย่างไรมากน้อยเพียงใดเราก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนนะให้มันทั่วถึงนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญให้มากนะครับว่าเราจะช่วยแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนได้อย่างไรเพราะนั้นคำว่าประชานิยมนั้นมันแตกต่างกับไทยนิยมนะครับเพราะว่าไทยนิยมนั้นเป็นการต่อยอดขยายผลจากประชารัฐซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการระเบิดจากข้างในการมีส่วนร่วมการรับผิดชอบร่วมนะครับแล้วรัฐบาลจึงแสวงหาความร่วมมือจากภาคเอกชนภาควิชาการทำให้เกิด3ประสานก็คือราษฎร์รัฐและเอกชนนะครับไม่ใช่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้ใครเพราะทุกคนนั่นคืออยู่ในห่วงโซ่เศรษฐกิจทั้งสิ้นเพราะอยู่ในประเทศของเราเองนะครับอันจะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่นะแก้โจทย์ปัญหาที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนด้วยกลไกประชารัฐของตนของแต่ละท้องถิ่นตรงความต้องการแล้วก็เมื่อมองในภาพรวมของทั้งประเทศแล้วไทยนิยมนั้นจึงเป็นแนวคิดในการบริหารประเทศที่อยู่บนพื้นฐานของความต้องการตามความนิยมของคนไทยทั้งประเทศต้องนิยมในสิ่งที่มันถูกต้องนะครับที่ถูกที่ควรที่เป็นนิยมในสิ่งดีๆนะครับในโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการมีคุณธรรมจริยธรรมด้วยนะครับเพราะนั้นไม่ใช่ว่านิยมอะไรก็ทำได้หมดคงไม่ใช่นะครับเพราะโดยพื้นฐานแล้วเราคนไทยนะเรารักและนิยมทำในสิ่งที่ดีงามครับถูกต้องมีคุณธรรมจริยธรรมแต่เราก็ตามก็มีบางคนที่ไม่นิยมไปทำอย่างอื่นนะครับขอให้เกิดความขัดแย้งนะครับเบียดเบือนต่างๆเหล่านี้ยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างสรรค์ไทยนิยมในสิ่งดีๆให้มากยิ่งขึ้นนะครับถูกต้องมีคุณธรรมจริยธรรมและความสงบเหมือนในเพลงชาติไทยของเรานะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ชาติไทยระยะต่อจากนี้ไปมีความสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นมันต่อกันมาทั้งหมดอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับเราต้องการอนาคตอย่างไรเราต้องทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับเพื่ออนาคตที่ดีประวัติศาสตร์ที่ดีในวันข้างหน้าเพราะนั้นระยะต่อจากนี้ไปมีความสำคัญกับพวกเราทุกคนนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันสำหรับลูกหลานของเราในอนาคตด้วยเราต้องการการพัฒนาประเทศอย่างมีวิสัยทัศน์เพื่อจะสร้างความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนให้กับบ้านเมืองเราจะต้องน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นมรดกของชาติมาเป็นหลักคิดสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพระราชดำรัสให้สืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานเพื่อจะสร้างสุขให้ปวงชนชาวไทยต่อไปนะครับสำหรับการสร้างความสามัคคีปรองดองนั้นก็จะต้องน้อมนำศาสตร์พระราชาโดยการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาเข้าใจถึงพื้นที่เข้าใจถึงคนประชาชนนะครับมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการให้เกิดผลสำฤทธิ์เพื่อจะนำพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักของการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปถูกประเทศที่มีรายได้สูงนะครับเพื่อการพัฒนาประเทศได้สำคัญประการหนึ่งที่เราแตกต่างกับคนอื่นเขาก็คือกับดักการเมืองนะครับทางการเมืองของเรามีมากกว่าประเทศอื่นเขานะต้องแก้ไขตรงนี้ให้ได้นะครับ
แล้วก็จะต้องให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้อย่างยั่งยืนนะครับไม่ใช่หวือหวาชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ไม่เข้มแข็งให้ไปใช้ไปหมดไปนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าประชารัฐและไทยนิยมนั้นก็จะมีความเชื่อมโยงกันอยู่เป็นเนื้อเดียวกันนะครับไทยนิยมจะเป็นกรอบใหญ่ของทั้งประเทศคล้ายๆกับยุทธศาสตร์ชาติที่จะเป็นกรอบใหญ่ให้กับยุทธศาสตร์จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกประชารัฐทั้งนี้หากเราสามารถสร้างความเข้มแข็งเน้นการพึ่งพาตนเองได้ตั้งแต่ระดับฐานรากแล้วนะครับก็จะนำมาสู่ความสำเร็จในภาพรวมของประเทศในที่สุดนะครับผมก็อยากให้คนไทยเข้าใจคำว่าไทยนิยมประชารัฐยั่งยืนนะครับสามคำมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันทั้งหมดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับการพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัลตามนโยบาย Thailand 4.0 นั้นเราจะต้องให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมในมิติวัฒนธรรมความเป็นไทยตามหลักคิดไทยนิยมที่ได้กล่าวไปแล้วและโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของประเทศไปพร้อมๆกันด้วยอาทิโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศพลังงานชลประทานเป็นต้นอย่างไรก็ตามประเทศของเรานั้นไม่ได้ร่ำรวยมากนักนะจนสามารถจะเนรมิตหรือลงทุนทุกอย่างได้ตามที่เราต้องการในเวลาอันสั้นดังนั้นเราจำเป็นต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติมีการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนปัจจุบันแม้เราจะกำหนดเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วไว้ทุกภูมิภาคของประเทศจำนวน10 แห่งแต่ก็ไม่ง่ายนักที่จะเริ่มดำเนินการได้พร้อมๆกันนะครับเนื่องจากติดขัดในหลายเรื่องทั้งกฎหมายทั้งงบประมาณทั้งความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ความเข้าใจนะครับบางท่านอาจจะไม่เข้าใจยังมองภาพความสำเร็จไม่ออกเพราะทุกคนก็เคยชินกับการทำวันนี้ให้ได้พรุ่งนี้นะครับบางทีหลายอย่างมันต้องใช้ระยะเวลานะครับก็ยังมองไม่ค่อยออกกันก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลคสช.และทุกหน่วยงานนะครับในการที่จะสาธิตให้เห็นภาพอนาคตของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบนพื้นฐานที่มีศักยภาพเดิมก็คือระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC เพราะว่าเมื่อสามารถทำได้สำเร็จนะครับก็จะไม่เพียงแต่ยกระดับกีกันมาตรการแข่งขันของประเทศเท่านั้นแต่ยุทธศาสตร์ขั้นต่อไปก็คือการขยายผลในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง10 แห่งในวันข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นไปรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศครั้งยิ่งใหญ่และเป็นก้าวย่างที่สำคัญของชาตินะครับข้ามกับดักความเหลื่อมล้ำความยากจนและการพัฒนาที่ไม่สมดุลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนวันนี้ผมอยากจะวาดภาพอนาคตและความเป็นไปได้ให้ทุกคนได้เห็นว่ารัฐบาลจะขับเคลื่อนโครงการ EC อย่างไรนะครับโดยแผนปฏิบัติการลงทุนจะแบ่งออกเป็น3 ระยะระยะที่1หรือระยะเร่งด่วนนะครับระหว่างปี2560ถึง61ที่ต้องดำเนินการทันทีเพื่อจะผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจภายใน EC ให้มีการลงทุนจากในประเทศและต่างประเทศนะครับระยะที่2ระหว่างปี2562ถึง64ก็เป็นงานต่อเนื่องให้โครงข่ายการขนส่งสามารถรองรับกิจการทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นและขยายกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและระยะต่อไปเริ่มปี2565ก็จะเป็นแผนงานเพื่อจะรองรับการพัฒนาพื้นที่ EC อย่างยั่งยืนนะครับเพื่อจะเพิ่มรายได้ของประเทศให้กับประชาชนทุกระดับทุกฝ่ายรวมถึงการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าอีกด้วยนะครับทั้งนี้เราจะมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆโดยเฉพาะด้านคมนาคมขนส่งทั้งทางบกทางรางทางน้ำทางอากาศและโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องอันได้แก่1มอเตอร์เวย์พัทยามาตาพุธแหลมชาวบางปราจีนบุรีชนบุรีแกลงระยองรวมทั้งการปรับปรุงโครงข่ายถนนสายรองการเพิ่มโครงข่ายทางเลี่ยงเมือง2รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ท่าอากาศยานดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตาเภารถไฟทางคู่ช่วงแหลมชาวบางมาตาพุธรถไฟช่วงระยองจันทบุรีตราดและรถไฟเชื่อม EC ถวายกัมพูชารวมทั้งสถานีบรรจุและยกสินค้ากล่องจังหวัดฉะเชิงเทรา3ท่าเรือแหลมฉบังเฟสที่3ท่าเรือมาบตาพุดเฟสที่3และอาคารผู้โดยสารท่าเรือจุกเสม็ด4การยกระดับท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตาเภาอาทิการสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานทางวิ่งที่2พื้นที่ขนส่งสินค้าทางอากาศเขตปลอดอากรและอาคารผู้โดยสารหลังที่3ตามลำดับนะครับสำหรับการจัดหาแหล่งวงเงินลงทุนเบื้องต้นนั้นประมาณ1 ล้านล้านบาทจากงบประมาณแผ่นดินประมาณ 30% เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 10% รัฐและเอกชนร่วมลงทุน PPP 59% และกองทุนหมุนเวียนกองทัพเรือ 1% ผลที่ข้าวจะได้รับอาทิใน5ปีแรกจะเกิดฐานเทคโนโลยีใหม่ของประเทศและเกิดการพัฒนาคนทำให้ได้ประชาชาติขยายตัวไม่ต่ำกว่า 5% ต่อปีจะเกิดการลงทุนจากภาคเอกชนเพิ่มเติมช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้กว่า 2.1 ถึง 3ล้านล้านบาทนะครับจะมีการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนคุณภาพสูงมากขึ้นปริมาณการเดินทางและขนส่งสินค้าในEC มากขึ้นส
ามารถจะลดต้นทุนของรถบรรทุกได้ประมาณ 35.6 ล้านบาทต่อวันลดต้นทุนรถไฟได้ประมาณ 2.3 แสนบาทต่อวันรวมทั้งลดระยะเวลาในการเดินทางลงได้อีกด้วยนอกจากนี้จะเป็นการสนับสนุนให้ EEC เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมเพื่อนบ้าน CRV และอาเซียนทั้งหมดอย่างสมบูรณ์พี่น้องประชาชนที่เคารพครับสัปดาห์นี้เป็นอีกครั้งนะครับที่ผมได้เดินทางไปร่วมการประชุมในเวทีระหว่างประเทศก็คือการประชุมสุดยอดอาเซียนอินเดียในวันที่25มกราคมที่ผ่านมาและผมยังได้เข้าร่วมงานวันสัมมนาสาธารณรัฐอินเดียครั้งที่69ในวันที่26มกราคมนี้ในฐานะแขกเกียรติยศร่วมกับผู้นำอาเซียน9ประเทศอีกด้วยซึ่งอินเดียไม่เคยทำมาก่อนในอดีตนะครับการเข้าร่วมครั้งนี้จึงถือว่าเป็นการส่งสัญญาณการให้ความสำคัญแก่พันธมิตรอาเซียนของอินเดียในการร่วมมือด้านต่างๆที่จะแน่นแฟ้นขึ้นในอนาคตอีกด้วยนะครับสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนอินเดียครั้งนี้เราถือว่ามีความพิเศษเพราะปกติประชุมสุดยอดอาเซียนกับประเทศคู่เจรจามักจะจัดในภูมิภาคอาเซียนแต่เนื่องจากเป็นโอกาสครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและอินเดียที่เริ่มต้นอย่างเป็นทางการครบรอบ25ปีอีกทั้งอินเดียยังเป็นประเทศคู่ค้าและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สำคัญของอาเซียนรวมถึงเป็นหนึ่งสมาชิกของความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาคหรืออาเซียนนะครับอีกด้วยจึงได้มีการจัดการประชุมสมัยพิเศษครั้งนี้ขึ้นที่อินเดียการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสที่จะทบทวนในเรื่องยุทธศาสตร์ของอินเดียที่มีต่ออาเซียนและประเทศเอเชียแปซิฟิกตามแนวนโยบายมุ่งตะวันออกหรือแอคอีสต์นะครับของนายกรัฐมนตรีอินเดียที่จะเพิ่มบทบาทของอินเดียในประเทศอาเซียนและเอเชียแปซิฟิกอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อจะสร้างสมดุลอำนาจกับประเทศมหาอำนาจอื่นด้วยนะครับอีกทั้งยังสอดรับเป็นอย่างดีกับนโยบายลุคเวสต์ของไทยในการหาลู่ทางขยายตลาดการค้าการลงทุนและการสร้างพันธมิตรอินเดียที่เป็นตลาดขนาดใหญ่นะครับทุกคนทราบดีมีประชากรมากมีศักยภาพทางเทคโนโลยีสูงอีกด้วยนะครับสำหรับประเด็นสำคัญของกลุ่มอาเซียนคงเป็นเรื่องของการหาจุดสมดุลอำนาจระหว่างประเทศต่างๆภายใต้การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเมืองและการปกครองของโลกนะครับทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นจีนนะครับนอกจากนี้ความร่วมมือที่แน่นแฟ้นกับอินเดียก็จะช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มประเทศอาเซียนและช่วยส่งเสริมความเชื่อมโยงทางโครงสร้างพื้นฐานระหว่างกันทั้งนี้ก็เพื่อจะเพิ่มบทบาทของภูมิภาคอาเซียนในการที่เป็นแกนกลางเชื่อมอินเดียเข้ากับประเทศต่างๆรอบๆมหาสมุทรแปซิฟิกจนประกอบเป็นกลุ่มประเทศที่เราเรียกกันว่าอินโดแปซิฟิกก็คือประเทศยักษ์ใหญ่4ประเทศได้แก่สหรัฐอินเดียญี่ปุ่นและออสเตรเลียนะครับสำหรับผลลัพธ์จากการประชุมได้มีการหารือในเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันทั้งด้านการค้าและการลงทุนเพื่อจะให้เพิ่มมูลค่าการค้าได้ตามเป้าหมายภายในปี2022รวมทั้งเร่งใช้ประโยชน์จากความร่วมมือด้านการค้าอาเซียนอินเดียและผลักดันความตกลงอาเซปให้แล้วเสร็จโดยเร็วมีการร่วมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไมโคร SME และการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาตินอกจากนี้ยังจะร่วมกันเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมเทคโนโลยีและประชาชนระหว่างอาเซียนและอินเดียเข้าด้วยกันผ่านการพัฒนาชุมชนเมืองที่เป็นอัจฉริยะซึ่งจะมีการจัดสร้างสมาร์ทซิตี้คัลเจอรัลเซ็นเตอร์นะครับในอนาคตอาเซียนอาจจะพัฒนาไปสู่ความเป็น 4.0 ให้สอดคล้องกับนโยบาย 4.0 ของไทยด้วยนะครับพี่น้องประชาชนที่รักครับผมอยากจะเน้นย้ำว่านอกจากเราจะต้องเสริมสร้างกิจกรรมภายในให้เข้มแข็งยืนได้ด้วยตนเองแล้วเราก็จะต้องขยายโอกาสไปภายนอกประเทศเพิ่มความร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อสร้างโอกาสกระจายตลาดเพิ่มรายได้ทางการค้าเพิ่มศักยภาพของประเทศผ่านการลงทุนรวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในเวทีโลกเพื่อกิจกรรมภายในร่วมกับแรงเกื้อหนุนจากภายนอกได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปได้แบบ2แรงแข่งขันเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าอะไรก็ตามภายในต้องประสบปัญหาเราก็ยังจะคงมีจากภายนอกมาคอยพยุงช่วยไว้นะครับหากวันใดภายนอกไม่แข็งแรงไม่แข็งแกร่งแม้เราอาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับแต่เราก็ยังมีรากฐานภายในที่ดีมีความมั่นคงมีชุมชนที่เข้มแข็งก็จะช่วยประคองให้ประเทศเดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับมีความสำคัญเท่าเทียมกันทั้งภายในและภายนอกด้วยเหตุนี้ผมจึงให้ความสำคัญนะครับต่อนโยบายระหว่างประเทศในลักษณะการเจรจาทวิภาคีหรือการหารือลักษณะของการเป็นพหุภาคีกลุ่มประเทศนะครับที่ผ่านมานานาประเทศให้การยอมรับตอบรับและชื่นชมกับความตั้งใจของรัฐบาลนี้มาอย่างต่อเนื่องสะท้อนจากการทยอยปรับดีขึ้นของฐานะประเทศไทยในการจัดลำดับต่างๆนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปร่วมประชุมหารือกับกลุ่มประเทศใหม่ๆถึงแม้ว่าไทยจะไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
แต่ก็ยังได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมเช่นการประชุมของกลุ่มประเทศบริกส์นะครับในปี2560ที่ผ่านมาซึ่งเหล่านี้ก็ได้เปิดโอกาสให้เราได้ชี้แจงประชาสัมพันธ์ประเทศของเราและที่ฐานนโยบายของภาครัฐนะเพื่อดึงดูดการค้าและการลงทุนอีกทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อจะนำไปใช้พัฒนากิจกรรมในประเทศด้วยนะครับเมื่อครู่นั้นผมก็ได้พูดถึงบทบาทที่เศรษฐกิจนอกประเทศจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากภายในให้เราอีกแรงหนึ่งก็เพราะเมื่อเศรษฐกิจภายนอกดีความต้องการในการจับจ่ายใช้สอยของเขาก็จะมากขึ้นนะครับประเทศเราก็สามารถส่งออกสินค้าและบริการออกไปได้มากขึ้นตามไปด้วยเช่นกันก็เป็นที่น่ายินดีนะครับล่าสุดกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้และปีหน้าเป็นเพิ่มไปปีละ 0.2% นะครับจากเดิมที่เคยประมาณว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตได้จาก 103.7ในปี2061และ2062ตอนนี้ก็จะเพิ่มปรับตัวสูงขึ้นเป็นร้อยละ 3.9 นะครับในขณะเดียวกันก็ได้ปรับตัวเลขการขยายตัวของการค้าและการบริการทั่วโลกขึ้นจากร้อยละ 4.0 เป็นร้อยละ 4.6 ในปีนี้เพราะฉะนั้นการปรับเพิ่มตัวเลขทางเศรษฐกิจในครั้งนี้ก็มาจากการที่เศรษฐกิจในหลายประเทศมีการขยายตัวได้ดีต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านี้ทำให้มีแรงส่งที่ดีนะครับเราก็ต้องใช้โอกาสนี้ในการที่จะพัฒนาของเราให้มากยิ่งขึ้นอีกทั้งได้มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจประเทศที่พัฒนาแล้วจะขยายตัวได้ดีขึ้นกว่าที่ประมาณไว้เมื่อเดือนตุลาคม2060โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาที่มาตรการไปรูปภาษีของประธานาธิบดีนะครับส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจในระยะสั้นคาดว่าจะปรับลดภาษีนิติบุคคลจะช่วยกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชนได้พอสมควรแต่ก็อาจจะเป็นภาระในระยะยาวนะครับนอกจากนี้IMF ยังปรับเพิ่มอัตราการเติบโตของหลายประเทศในสภาพยุโรปและญี่ปุ่นขึ้นอย่างมีนัยสำคัญรวมถึง5ประเทศอาเซียนได้แก่ไทยมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามคาดว่าจะขยายตัวได้ดีขึ้นในปี2061นี้จากที่เคยให้ไว้ร้อยละ 5.2 เป็นร้อยละ 5.3 นะครับสำหรับประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศขนาดเล็กนะครับการปรับประมาณการครั้งนี้จึงไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดไม่สามารถจะแยกพิจารณาชัดเจนแต่ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการปรับเพิ่มประมาณการของประเทศไทยในปี2061จาก 103.8 ที่ทำไว้ในเดือนกันยายนปีที่แล้วเป็น 103.9 ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาด้วยอย่างไรก็ตามนะครับรัฐบาลก็ยังให้ความสำคัญกับมาตรการการดูแลผู้มีรายได้น้อยตามโมเดลการลดความยากจนของเราอีกด้วยนะครับสำหรับการปรับประมาณการเศรษฐกิจโลกในครั้งนี้เป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าของไทยน่าจะขยายตัวได้ดีกว่าที่คาดไว้เดิมก็จะเป็นผลดีต่อการส่งออกของไทยแต่ผลดีนั้นจะดีมากหรือน้อยแค่ไหนก็ตามก็ขึ้นอยู่การปรับตัวเพื่อรับโอกาสนี้นะครับของภาคธุรกิจเอกชนไทยและการทำงานร่วมกับรัฐบาลในการขยายตลาดการเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคโดยการจัดเวทีหารือการจัดการแสดงสินค้าการแมทชิ่งผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรงซึ่งจะต้องเล่นเป็นการทั้งสองฝ่ายนะครับผมเชื่อมั่นว่าภาคเอกชนไทยมีความสามารถมีศักยภาพผมขอให้ทุกคนได้ร่วมมือกันช่วยกันฉกฉวยโอกาสเหล่านี้ไว้ระยะสั้นพวกเราคงต้องทำงานอย่างหนักนะครับต้องมีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงไว้ล่วงหน้ามีการประมาณตนมีภูมิคุ้มกันเน้นการพึ่งพาตัวเองให้มากต้องมีการทำงานเชิงรุกร่วมกันแล้วระยะยาวนั้นภาครัฐเองก็จะเดินหน้าตามแผนรูปประเทศรวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่จะช่วยปรับโครงสร้างในประเทศในภาพรวมให้มีความสามารถในการแข่งขันและการปรับเศรษฐกิจภายในแข็งแกร่งรองรับความเสี่ยงต่างๆได้ดีขึ้นด้วยแน่นอนนะครับในระยะนี้เป็นช่วงระยะเปลี่ยนผ่านเราทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันฟันฝ่าอุปสรรคไปพร้อมๆกันโดยความเสียสละอดทนเชื่อมั่นศรัทธาเผื่อแผ่แบ่งปันประนีประนอมตามอัตลักษณ์ของคนไทยอีกด้วยนะครับพี่น้องประชาชนที่รักครับสำหรับเรื่องการไปรูปประเทศขณะนี้คณะกรรมการปฏิรูปก็ได้จัดทำร่างแผนไปรูปประเทศเสร็จเรียบร้อยแล้วในขั้นต้นนะครับทั้ง11ด้านอันได้แก่การเมืองการบริหารและการแผ่นดินด้านกฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรมด้านเศรษฐกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านสาธารณสุขด้านสังคมด้านพลังงานด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยหลักการนะครับจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติต้องมีเป้าหมายมีผลสำเร็จที่ชัดเจนรวมทั้งมีตัวชี้วัดประเมินผลสำเร็จตามระยะเวลาไว้ด้วยนะครับทั้งนี้ในหลายประเด็นปฏิรูปอาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างกระบวนการทำงานของส่วนราชการข้าราชการที่เกี่ยวข้องมากมายที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับและพี่น้องประชาชนทุกคน
รับขั้นตอนต่อไปจะมีการเสนอร่างปรับแผนปฏิรูปให้กับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณารวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและขั้นตอนอื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและรัฐธรรมนูญซึ่งจะได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบเป็นระยะนะครับจากร่างแผนปฏิรูปดังกล่าวนั้นแสดงเห็นว่าเรานั้นยังมีงานที่ต้องทำมีปัญหาอีกมากมายนะครับในการเดินหน้าประเทศไปสู่ความยั่งยืนการปฏิรูปนั้นเราจะต้องกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการจัดทำแผนแม่บทของแต่ละส่วนราชการแต่ละกิจกรรมให้สอดคล้องต้องกันนะครับทั้งในเรื่องของแผนปฏิรูปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุกๆ5ปีปัจจุบันแผนที่12นะครับและยุทธศาสตร์ชาติ20ปีทั้งนี้ก็เพื่อจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศไปถูกความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนต่อไปของทุกๆรัฐบาลนะครับสุดท้ายนี้ข้อมูลที่ผมได้กล่าวมาแล้วนั้นถือเป็นความรู้สำหรับการเตรียมตัวเตรียมพร้อมเผชิญกับสิ่งท้าทายในอนาคตมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะครับซึ่งก็จะต้องเป็นภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้หากใครศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจนเกิดปัญญาเกิดแนวคิดที่พัฒนาตนเองไม่ให้หลุดกรอบตกกระแสการพัฒนาประเทศหรือรู้เท่าทันแล้วเราก็จะช่วยให้เกิดการปรับตัวได้ทันได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 นะครับและการเดินหน้าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยของเรานะครับที่ยั่งยืนขอขอบคุณนะครับขอให้ทุกคนทุกครอบครัวมีความสุขในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์สวัสดีครับฉันพร้อมจะเป็นสะพานเพื่อให้เธอข้ามสู่ความร่มเย็นสดใสวันนั้นอีกไม่ไกลสิ่งที่ฝันไว้จะกลายเป็นจริง